ณจตุรนต์โกมลมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริการปฏิบัติการบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนในฐานะที่เป็นรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่13ถึง26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าสำหรับงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมีผู้เข้าชมงานมากถึง 1,046,046 คนค่ะขณะที่ยอดจองรถในงานรวมทุกค่าอยู่ที่ 22,791 คันแบ่งเป็นจองรถยนต์ 18,381 คันและรถจักรยานยนต์อีก 4,410 คันนะคะก็ถือเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่แต่ละบริษัทได้คาดการเอาไว้ค่ะแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะยังคงระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะแต่ถ้าดูที่ตัวเลขการจองที่เกิดขึ้นก็สะท้อนว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่มีกำลังซื้อและต้องการที่จะซื้อรถอยู่จริงๆค่ะเพราะว่าผู้บริโภคมีความเข้าใจและก็เลือกซื้อรถที่เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของตัวเองตัวเลขยอดจองรถภายในงานตลาดรถยนต์ในกลุ่มก็ส่วนใหญ่อยู่ในราคาตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะยังคงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคหลังเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่ได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะสำหรับแบรนด์รถยนต์ที่มียอดจองสูงสุดในงาน3อันดับแรกนะคะคุณจตุรนต์โกมลมิตรประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนยังบอกด้วยนะคะว่าอันดับ1ยังคงเป็นโตโยต้าค่ะยอดจองรวม 3,745 คัน Mazda ยอดจองรวม 2,365 คันและ Honda ยอดจองรวมอยู่ที่ 2,001 คันค่ะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ